สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2พันเอกวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดเปิดเผยกับวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหารระบุว่าได้รับทราบจากพลโทสิทธิพลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่12กรกฎาคม2560นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุมหลายท่านอาจสงสัยว่าเป็นสถานที่อะไรสถานที่นี้คือพระตำหนักของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ของที่ระลึกที่ได้รับจากสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เองในวันนั้นพระองค์จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ที่ต่างๆผ่านข้าวของแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากหลังเสร็จสิ้นการบรรยายและเดินชมของในทุกห้องแล้วพลโทสิทธิพลจึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพารว่าปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนประทุมแห่งนี้หรือไม่ข้าราชบริพารตอบว่ามีกลุ่มนักเรียนนายร้อยนับเป็นโชคดีมากเพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลยนอกจากนักเรียนนายร้อยแต่ยังมีเรื่องที่ผู้บัญชาการเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญและซาบซึ้งกินใจเช่นนั้นนั่นคือในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเช็คเป็นเงินจำนวน 19,201,788 บาท 48 สตางค์เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือเงินเดือนของพระองค์เองพลโทสิทธิพลเล่าให้ฟังว่าในปี 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมาตลอด35ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น26ล้านบาทโดยในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว7ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก19ล้านบาทและครบกำหนดเบิกได้ในปี2560กระทั่งเมื่อปี2560มาถึงพระองค์ได้ทรงพระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งหมด26ล้าน894,502 บาท 19 สตางค์โดยทรงพระราชทานเช็คให้กองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาแล้ว 7,431,194 บาท 22 สตางค์เมื่อ29กันยายน2558จากนั้นเมื่อวันที่12กรกฎาคม2560ทรงพระราชทานเช็คเงินจำนวน 19,201,788 บาท 48 สตางค์ลงวันที่20มิถุนายน2560และให้ดอกเบี้ยตั้งแต่13ตุลาคม2558ถึง13กรกฎาคม2560อีกจำนวน 271,519 บาท 49 สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502 บาท 19 สตางค์ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในร้อยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนในร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันยังหาที่สุดมิได้แต่อันที่จริงแล้วคุณประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่ได้ก่อเกิดกับเฉพาะนักเรียนในร้อยเท่านั้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วนักเรียนในร้อยเหล่านี้ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคงนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติไทยอย่างแท้จริงThank you.